ไรกันแล้วน่ารักมากๆเลยดูแล้วเหมือนแบบราวแขวนเสื้อผ้ามันขยับได้เสื้อตัวใหญ่เสื้อตัวใหญ่น่ารักมากเลยคริสลูกตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับโอ้ยตื่นเต้นเมื่อกี้แจ้วๆๆเลยอยู่ข้างหลังออกมาเกรงเลยออกมาเกรงเลยตัวเล็กของลุงอ่ะเดี๋ยวฟังคุณครูดีกว่านะฟังคณะกรรมการ3ท่านนะเขาจะว่าอะไรกับเราบ้างวันนี้มีอะไรต้องปรับปรุงบ้างอ้าวเชิญคุณครูเลยครับนี่รู้สึกว่าครูเอกิ๊ดการ์ดมากเลยถูกใจแฮะถูกใจอ่ะจริงๆนะพี่โน้พอดูแล้วเนี่ยหลงเสน่ห์น้องเกรซเลยนะเหมือนเอเด็กๆเลยใช่ไหมใช่ครับอย่างนี้เลยเหรอฉันว่าไม่ใช่อ่ะดูแล้วอ่ะนี่เขามีความน่ารักมากแล้วยิ่งร้องเพลงมานะเสียงเขาแบบที่เขาบอกว่าเหมือนเด็กอ่ะยังไม่หมดกลิ่นน้ำนมอ่ะแล้วร้องมาเนี่ยคำชัดมั่งไม่ชัดมั่งแต่เขาร้องตรงคีย์นะครับแล้วเสียงสูงเนี่ยเขามีเสน่ห์จริงเกรซไม่ต้องเขินไม่ต้องนั่นแล้วนะลูกเวลาออกมาหน้าเวทีอันเนี้ยหนูต้องกล้าแสดงออกหนูต้องเอาธรรมชาติตรงนั้นมาเล่นหน้าเวทีเราจะได้เห็นความน่ารักของหนูมากกว่านี้น้องเกรซเป็นคนที่มีความสามารถในการร้องคนหนึ่งนะคะแล้วก็ร้องเป็นซะด้วยไม่ว่าจะขึ้นสูงก็ใช้ลมข้างบนได้ลงต่ำเขาก็ใช้เป็นนี่เขามีพรสวรรค์จริงๆอยากเป็นนักร้องระดับโลกอะลูกแสดงว่าเกรซจะต้องมีนักร้องในดวงใจใครอะเกรซชอบใครครับลูกปาวลีครับปาวลีครับนักร้องระดับโลกว้าเอ๊ะเราพลาดไปตรงไหนกูเปล่าวะนี่เราไม่ได้อยู่ส่วนนั้นเขาเราอ่ะต้องทำการบ้านกันให้เยอะกว่านี้แล้วล่ะแต่เราฟังเพลงโอเค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 ลูกโอเคปาวลีนะลูกนะระดับโลกเก่งมากเกรซอยากบอกอะไรคณะกรรมการทั้ง3ท่านไหมครับท่านกรรมการครับขอคะแนนให้เยอะๆหน่อยนะครับนั่งรถไฟมาเหนื่อยครับหนูได้คะแนนเนี่ยหนูก็ต้องนั่งไปนั่งมาอีกนะลูกเกรซยอมเหนื่อยครับยอมเหนื่อยถึงเวลาสำคัญแล้วครับคณะกรรมการต้องตัดสินใจครับความสามารถของเกรซในวันนี้โอ้โหบอกตรงเลยว่าครู3คนนะไม่อยากให้เกรซลงจากเวทีเลยลูกครั้งหน้าถ้าเกิดว่าเกรซมีโอกาสได้มาอีกเต้นเยอะๆได้ไหมลูกเต้นเยอะๆได้ไหมลูกได้ครับ